รายการสานีครับคนพูดถึงมากเป็นไวรัลเลยสานีถามโหดมากเป็นวีรกรรมสมัยดูในรายการสานีเอาเลยครับไม่ก็คือเล่าขำๆแล้วก็เล่าอยากให้รายการสนุกแล้วก็คอนเซ็ปต์รายการก็คือสานีเบาได้เบาก็เหมือนกับว่าเวลาถามแรงๆเนี่ยก็จะให้บอกว่าสานีเบาได้เบาอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคำถามก็จะโหดๆหน่อยแล้วก็พยายามเล่าเรื่องเก่าๆอดีตเราที่ยังสมัยวัยรุ่นให้มันสนุกๆครับอะไรเงี้ยมันไม่ต้องกล้าเปิดเผยมันก็ไม่ได้เป็นแกนหลักของเทปในวันนั้นนะก็เราก็เปิดเผยตั้งหลายเรื่องไม่มาเล่าบ้างมันก็เป็นเรื่องไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับในยุคนั้นก็วัยรุ่นก็มีอะไรก็เล่าอ่ะคนจริงใจมีอะไรก็เล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็คงไม่ได้เป็นอย่างที่อาจจะเสริมเติมแต่งมันสนุกสนานมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ออกแนวฮาๆมากกว่าไม่ได้จริงจังอะไรครับมันคืออาจจะลดเลยมันเหมือนกับภาพลักษณ์ของพี่ป้องคุณก็มองแบบเราแบบมันอยู่แล้วพอเราพูดออกมาแบบนั้นมันจะเป็นการตอกย้ำอะไรอย่างเงี้ยมันแย่งกันเลยเหรอหรือมันไม่แย่ก็เล่าปกติชีวิตวัยรุ่นนะครับที่ก็อาจจะเคยมีกันบ้างอะไรตามภาษาอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกอุ้ยไม่เคยเลยครับชีวิตนี้อ่ะโดนด่าโกหกใช่ไหมฮะก็คือเราก็เลือกที่จะไม่ปิดก็เล่าไปตามภาษาแต่ก็อาจจะดูสนุกรุนแรงเพราะเราใส่อารมณ์ใส่ฟีลลิ่งใส่ไข่ให้มันแบบสนุกสนานเพราะเราต้องการให้คนดูรายการสนุกครับคือจริงๆเด็กจริงใจอ่ะเนาะตอบยากมากให้ดูดีทุกวันนี้ก็คือรักเรียนใจดีอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้มันก็จริงๆด้วยวัยด้วยอะไรด้วยแล้วนะครับที่เล่าเนี่ยคือเป็นช่วงวัยรุ่นช่วงเด็กๆเด็กน้อยที่แบบก็มีอยู่แล้วไปเที่ยวกับเพื่อนเก่งมาเลยเกเรเป็นปกติผมว่าทุกคนก็ต้องผ่านชีวิตช่วงนั้นทุกคนต้องเคยผ่านอะไรเงี้ยครับเราก็เล่าให้แบบให้มันสนุกสนานอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีอะไรจริงจังจริงๆได้เห็นคำถามมาก่อนว่าจะมีคำถามอะไรบ้างไม่มีเลยครับอันนี้ไหมไม่มีเลยครับจะไปนั่งถามผมกลางซูเปอร์มาร์เก็ตแบบว่าคนเพียบเลยอะไรเงี้ยครับก็แต่สิ่งที่บอกผมว่าชื่อว่าทุกคนดูก็สนุกสนุกสนานก็แค่นั้นเองที่เราต้องการให้ทุกคนดูแล้วบันเทิงแล้วก็มีความสุขอะไรเงี้ยครับก็คือเราโอเคกับสิ่งที่มันออกไปเผยแพร่สู่สาธารณชนถามเยอะเริ่มเครียดเลยเนี่ยครับก็คิดว่าไม่มีอะไรครับก็ปกติเพราะเราก็เอาจริงเรามีอะไรก็เล่าแบบก็พูดไปก็ไม่ได้ว่าเซตเก๊กอะไรปกติครับเป็นคนปกติหรือว่าแซวหรือว่าเพื่อนแซวเยอะไหมครับพอเทปมันอ่อนไปเราเพื่อนไม่ใส่แล้วไปด้วยกันครับต้องเล่าหมดเลยไม่หรอกก็เป็นคนอื่นๆมากกว่าแบบน้องๆแฟนคลับก็เป็นเฮียทำไมจะเรียกเฮียก็ทำไมจริงเหรออะไรเปรี้ยวเนอะอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ทางคอมเมนต์ที่ดูบ้างนี่เขาส่งมาให้ดูก็จะโอเคเฮียจริงใจดีเนาะเฮียเล่าหมดเลยจริงเล่าให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจริงก็ถ้าใครได้ดูก็จริงๆถ้าไปดูทั้งรายการเลยนะก็จะรู้ไม่มีอะไรครับจริงๆเพราะถ้าตัดมาแต่บางอันอาจจะดูแบบอุ๊ยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแต่จริงๆถ้าดูทั้งรายการเนี่ยจะไม่มีอะไรจะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็ความสนุกครับคนในวัยเดียวกันเขาก็ทยอยแต่งงานด้วยครับชีวิตที่จะแต่งงานมั้ยครับพี่ป้องก็อยากนะครับจริงๆก็อย่างที่บอกว่าผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นใครแต่งก็ชีวิตใครชีวิตมันเอาจริงๆนะผมว่าความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราสุขแบบนี้ก็เป็นของเราไปใช่มั้ยฮะหรือถ้าเกิดแต่ละคนเนื้อคู่หรือความแต่งงานก็ไม่พร้อมกันบางคนแต่งเร็วแต่งช้ามันก็งั้นชีวิตคนเรามันก็เป็นแพทเทิร์นเหมือนกันหมดสิใช่ไหมครับผมก็ทำตามความรู้สึกว่าถ้าเราแต่งเพราะอยากอยู่กับเขาอยู่เขาแล้วมีความสุข ก็แต่งไปไม่ใช่ว่าแต่งเพราะวิ่งแก่แล้วนะแต่งเพราะเดี๋ยวมีลูกไม่ทันใช้แต่งเพราะมาตรฐานทางสังคมบอกให้แต่งเนี่ยผมว่ามันก็ใครเป็นคนกำหนดล่ะใช่ไหมเอาความรู้สึกตัวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ปิดช่องทางตัวเองไม่มีใครปิดหรอกของวันนี้ใช่ไหมมันก็ถ้าเจอก็บางทีอย่างที่บอกสัมภาษณ์เหมือนเดิมก็ฟังแล้วจะเบื่อกันมันก็ต้องแบบมันไม่ใช่ความรักมันไม่ใช่แบบฉันรักเธอหรือว่าเธอรักฉันอะไรเงี้ยมันต้องเรารักกันแล้วบางทีการที่จะแมทกันมันก็ไม่ได้ง่ายใช่ไหมเอามันมีบางทีผมไม่ชอบเขาไม่ชอบก็มีบางทีเขามันชอบเราเฉยๆก็มีมันเป็นเรื่องปกติงั้นการจะหาคนที่มาแมทกันเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะก็ไม่อยากแต่งแล้วเลิกรักๆแล้วเลิกหรือมีลูกเลิกมีปัญหาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็แล้วแต่คนเนาะแต่ผมก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยหลายคนยกให้พี่ป้องเป็นปวดทิพย์ที่นี่เขามีน้องแต่มีทิพย์ใช่ของใครของทิพย์ของมีทิพย์ของมีทิพย์ก็ดีใจครับที่วันนี้ยังมีคนให้เกียรตินะครับก็ดีครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดยังไม่แต่งเขาก็จะยังได้รับเกียรตินี้อยู่ใช่ไหมฮะครับก็ขอบคุณงานครับสนุกดีไม่มีอะไรอย่างที่บอกว่าเราทำอะไรแล้วก็เพื่อความสนุกเฮฮาครับให้มันแบบอย่างรายการอย่างเงี้ยสนิทก็อยากให้คนดูแล้วก็สนุกก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรทำงานไปก่อนเนาะคุณพี่เนาะทำงานให้แฟนๆได้ดูมันก็ไม่เกี่ยวหรอกจริงทำงานก็มีเมียได้คือ
ันไม่ใช่มันก็ไม่เกี่ยวหรอกถูกไหมมันก็อยู่ที่ว่าเราเจอเขาและเขาเจอเราหรือยังอย่าไปคิดว่าเราเลือกเยอะมันไม่ใช่แค่เราเลือกเขาเพราะคนอื่นเขาก็เลือกเราด้วยเหมือนกันเขาอาจจะไม่เอาเราก็ได้มันเป็นปกติครับคนที่มาพิธีกรรายการนี่คือใครสุดท้ายออกมาเป็นเรายังไงครับก็ดีครับพี่ชายถูกเพราะใช้เงาผมเลยนะโอเคแต่ก็ทายถูกก็อย่างที่บอกครับพิธีกรก็เป็นอะไรที่เราไม่ได้ทำบ่อยนักถ้าเป็นละครก็จะรู้ทำยังไงคือทำมานานแล้วก็พอรู้อะไรเงี้ยพิธีกรก็ยังต้องเรียนรู้อีกเรื่อยๆครับเลือกที่ยังมาสนใจด้านนี้ก็จริงๆชอบมานานแล้วอย่างปีที่แล้วก็ทำกวนที่สองใช่ไหมฮะก็จริงๆเป็นศาสตร์ที่เคยคุยกับผู้ใหญ่แล้วว่าเอ้ยผมอยากทำอยากลองดูอะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆฝึกฝนมาเรื่อยๆแต่สำคัญที่มาทำเศรษฐีป้ายแดงนี่คือเรื่องของคอนเทนต์เพราะว่าที่คุยกับทีมงานรายการแล้วรู้สึกว่าคอนเทนต์มันเจ๋งมากเพราะว่าเป็นการชี้ช่องรวยชี้ช่องทำอาชีพกับผู้คนนะฮะยิ่งช่วงนี้แบบใครโควิดโควิดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะบางทีบางคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนก็มีความฝันอยากมีธุรกิจของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมองแล้วไกลตัวจริงๆถ้าเรารู้ข้อมูลจริงๆเห็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยมันสามารถทำได้ทุกคนถ้าผมเชื่อว่าผู้ชมที่ชมรายการของเรานะครับจะเห็นช่องเห็นทางจริงๆไม่ใช่แค่ได้ความบันเทิงเพราะว่าเรามีตัวอย่างทั้งแบบธุรกิจสตาร์ทอัพธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วในระดับนึงหรือธุรกิจที่ดังมากๆแล้วหรือธุรกิจที่ดังแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่มาจนถึงรุ่นหลานก็มีคือจริงๆถ้าดูแล้วกลับไปคิดให้เข้ากับตัวเองเนี่ยผมว่าทุกคนได้ประโยชน์ครับหลายคนสงสัยว่าทำไมเลือกมาทางไทยรัฐเช่นที่พี่ก้องมีสังกัดเป็นทางช่องวันอะไรอย่างนี้จริงๆก็อย่างที่บอกจุดประสงค์สำคัญคือคอนเทนต์ของรายการที่ว่าเป็นเกี่ยวที่เราชอบสิทธิป้ายแดงสนใจเรื่องธุรกิจเรื่องบิสเนสผมก็เรียนมาทางด้านนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสทำไป 3-4 เทปเนี่ยก็ได้รู้จักกับเจ้าของกิจการตั้งเยอะตั้งแยะเลยก็รู้สึกว่ามีแต่เรื่องดีๆแล้วเป็นโอกาสที่ดีนะครับซึ่งก็ดีเป็นสิ่งที่แล้วก็น่าจะมาทำก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งครับคุยกันช่วงวันยังไงฮะถึงจะมาทำงานที่นี่ได้ยังไงก็คุยกับเจ้านายปกตินะครับก็อธิบายให้ฟังว่าก็คุยกันอย่างพิธีกรก็เคยทำมาก่อนนู่นนั่นนี่ใช่ไหมฮะอย่างเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับหลายๆการคือผมคิดว่าผมทำอะไรเนี่ยผมชอบอินกับมันชอบสนุกกับมันด้วยไม่ใช่ว่าทำเพื่อเงินหรือทำเพื่ออะไรอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือทำแล้วผมต้องอินถ้าอินแล้วทำแล้วไม่มีความสุขอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากทำอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกผมชอบคอนเทนต์อันนี้แล้วก็รู้สึกว่ามาผมสนใจมันจริงๆก็เลยอยากทำครับไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาใช่ไหม ไม่มีครับไม่มีคุยกันแล้วครับอนุญาตเต็มที่ใช่ไหมพี่ปองครับพี่บอลจริงๆถ้าเด็กในสังกัดทุกคนถ้ามีโอกาสที่ดีคิดว่าไปแล้วได้ประสบการณ์ใหม่ได้ฝึกฝนตัวเองได้ไม่มีข้อเสียอะไรเงี้ยพี่บอลก็เตรียมใจให้โอกาสทุกๆคนแหละครับที่จะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นมีตัวช่วงตัวช้างกับเขาอะไรไม่บอกไม่อยากมีคดีอยู่ไม่มีครับไม่มีเพราะนักแสดงช่องมาหลายคนก็ไปเล่นช่องอื่นคืออย่างที่บอกครับทางช่องเราไม่ได้มีนโยบายกีดกันหรือว่าบล็อกอะไรถ้าพี่บอยเป็นคนให้โอกาสคนนะครับถ้าเขาดูแล้วแบบเป็นโอกาสที่ดีของนักแสดงคนนั้นๆแล้วก็ไปแล้วก็มีแต่ข้อดีได้พัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ให้โอกาสอยู่แล้วครับอย่างที่คนถ่ายกันแล้วพอเปิดตัวเป็นพี่ป้องแล้วแฟนๆก็ค่อนข้างฮือฮานี่เรายิ่งทำให้เราตื่นเต้นไหมคะก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกนะถ้าเป็นละครเราก็จะแบบโอเคพอรู้เวมันว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเป็นรายการก็ยังต้องคุยกับโปรดิวเซอร์คุยกับทีมงานอยู่ทุกวันว่ามันถูกไหมมันใช่ไหมเนี่ยมันอะไรยังไงอย่างที่บอกครับถ้าการได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็ดีเสมอครับยิ่งได้ทีมงานที่แข็งแกร่งแล้วก็อย่างคอนเทนต์อย่างเงี้ยเราออกอากาศทุกวันโอ้คนหาคอนเทนต์เหนื่อยมากนะครับแต่ก็หาได้แบบน่าสนใจหาได้แบบคือดูแล้วว้าวทุกวันอ่ะก็ต้องก็เก่งครับก็เราแวดล้อมด้วยทีมงานที่ดีแล้วก็สบายใจครับอย่างพี่ป้องเองกดดันไหมฮะภาพเรามันเป็นนักแสดงเป็นพระเอกอยู่อ่ะแล้วเราจะต้องมาเป็นพิธีกรแล้วมีพี่หนุ่มเป็นไอดอลนะ อย่างพี่หนุ่มเขาคือเก่งมากๆเราก็ยังเห็นว่าพี่หนุ่มก็ทำได้จนบางครั้งเวลาพี่หนุ่มทำรายการเงี้ยเรายังลืมบุคลิกความนักแสดงของพี่หนุ่มไปเลยผมเชื่อว่าถ้าเราอินกับอะไรเราเต็มที่กับมันก็สามารถจะส่งไปถึงผู้ชมได้ว่าเพราะเราเป็นอะไรเราแสดงเป็นอะไรอยู่หรือเราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับต้องครับต้องมีครับน้ำมันด้านนู้นค่ะพี่ป้องข้ามมามนค่ะพี่เขขอภาพด้วยนะได้ค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ